ผมชื่อประยูนแตงทรัพย์ทำข้าวพันธุ์กข31เป็นพันหลักของกรมการข้าวอยู่อันนี้ก็ทำนาเปียกสลับแห้งอย่างที่พี่สุชัยเป็นคนผู้แนะนำมานี่แหละรู้สึกว่ามันจะแตกกอมากปกติข้าวพันธุ์นี้จะอยู่ที่ประมาณ19ถึง20ต้นต่อ1กอแต่นี่ถ้าใช้นับก็โดยประมาณก็อยู่ประมาณ30ขึ้นผลของการปล่อยให้เข้าให้น้ำแห้งมันจะแตกกอได้ดีกว่าแล้วข้าวก็จะแข็งแรงใบชี้ตั้งโรคแมลงไม่ค่อยควรแปลงนี้ได้ฉีดยาบ้างหรือยังครับตอนนี้ยังไม่ได้ฉีดเลยแต่ก็ใกล้แล้วล่ะดูแล้วอ่ะเพราะว่ามันก็เริ่มมีบ้างเหมือนกันเพราะว่าน้ำใสได้4-5วันแล้วถ้าจะให้พี่ก้องลองถอนกอข้าวให้ดูได้ไหมครับได้ครับได้ครับแต่จะถอนไหวไหมครับไม่น่าจะไหวนะลองดูสักกอครับโอ้โหหลังไม่ดีด้วยไม่น่าจะไหวโอ้โหเต็มๆครับอันนี้ก็คือรากข้าวเกิดใหม่นะครับสังเกตดูนะครับจะสีขาวๆครับโอ้โหถอนดังปักเลยนะครับก็อยากจะให้ฝากถึงเพื่อนเกษตรกรนะครับสำหรับวิธีการทำนาเปียกแห้งต้องใจแข็งต้องกล้าทำต้องกล้าเสี่ยงจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เสี่ยงอะไรเลยมันมีแต่ประหยัดอย่างเดียวเท่านั้นเองแล้วก็ไม่เหนื่อยมากด้วยที่ผมทำนี่ก็ได้คำแนะนำมาจากคุณสุภชัยนี่แหละข้อมูลแล้วก็อีกอย่างเราก็ไปสังเกตตามข้างๆคณะที่มันขาดน้ำอ่ะข้าวจะแตกกอได้ดีมันก็มาผสมกันตรงนั้นผมก็เลยลองทำอยู่รู้สึกว่าได้ผลดีมากแล้วถ้าจะนับจำนวนหน่อต้นข้าวได้ไหมครับโอ้ได้ๆครับได้ดูเลยครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30โหตก50แล้วครับเนี่ยอย่านับต่อนะครับเพิ่งได้ครึ่งเดียวได้30ครับเนี่ยต้องนับให้หมดครับ30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 60พอดี61ด้วยครับโอ้โหอันนี้คือผลพลอยได้นะครับจากการใช้เทคนิคเปียกสลับแห้งแกล้งข้าวนะครับลดการใช้น้ำลดการใช้ปุ๋ยลดการใช้ยานะครับเพิ่มความแข็งแรงให้กับต้นข้าวนะครับแล้วก็เพิ่มความสามารถในการหาอาหารให้กับต้นข้าวด้วยนะครับก็ขอขอบคุณพี่ประยูนมากนะครับโชว์อีกทีนะครับนี่นะครับอิสรภาพของชาวนาไทย